สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เช้าวันนี้เราได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งดีใจที่พี่น้องมานมัสการพระเจ้ากันด้วยหัวใจแล้วก็ด้วยชีวิตที่รักพระองค์ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทำการของพระองค์แม้ว่าเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามแม้ว่าจิตใจของเราจะเป็นอย่างไรหรือว่าเราจะมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าที่ดีกับเราเสมอพี่น้องสัมผัสพระคุณความรักของพระเจ้าได้ทุกวันนี่เป็นไหมครับอยากให้เราทั้งหลายได้เติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณแล้วก็เมื่อเรามาหาพระเจ้าแล้วนั้นขอให้เรามีสันติสุขมีสวัสดิภาพได้รับกำลังจากพระองค์เสมออันที่จริงชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าเป็นชีวิตที่สำคัญมากสำหรับคริสเตียนหรือว่าผู้เชื่อชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเรานั้นมีความสำคัญเราต้องการเสริมสร้างคริสตจักรและเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเรามานมัสการพระเจ้าเราอาจจะมีคนอาจจะหลายกลุ่มนะครับบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นแม่บ้านบางคนเป็นคนขับแท็กซี่บางคนเป็นเจ้าของบริษัทบางคนเป็นผู้บริหารบางคนเป็นแม่บ้านไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามในชีวิตของเราทั้งหลายนั้นสิ่งที่สำคัญมากคือการเสริมสร้างตัวเราเองในการเติบโตกับพระเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียเวลาหรือว่าทำให้เราสูญเปล่าแต่จะสร้างเราให้แข็งแรงในการติดตามพระองค์ในภาระใจของผมส่วนตัวนั้นผมมีภาระใจที่อยากจะเห็นพี่น้องเติบโตเข้มแข็งกับพระเจ้าเพราะว่าคริสตจักรไม่ได้อยู่เพื่อสิ่งอื่นยกเว้นสร้างคนให้เติบโตแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระองค์ในของประทานและก็ความสามารถที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในชีวิตของเราและเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ชีวิตเราก็จะมีความหมายมากขึ้นเพียงแต่เมล็ดพันธุ์มันต้องรอคอยเวลานะครับวันที่ผมได้รับใช้พระเจ้าวันแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาไปศรีบาลหรือว่าจะต้องมาเทศนาอะไรมากหรอกครับก็คืออยู่ในคริสตจักรแล้วก็รับใช้พระเจ้าไปทำงานไปหรือทำธุรกิจไปเท่านั้นเองแต่วันหนึ่งพระเจ้าก็นำให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเช่นเดียวกันของประทานเนี่ยมันจะต้องเติบโตขึ้นเมื่อเราได้ใช้มันแต่ระหว่างทางนั่นเองเราจะพบว่าสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราทั้งหลายนั้นมีคุณค่าแล้วมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นแต่มันใช้เวลาหลายๆครั้งมันไม่ได้ทันใจเราแบบทันด่วนเหมือนกับกด ATM หรือว่าเหมือนกับที่เราไปใช้บริการต่างๆในสถานที่ต่างๆแต่ว่าพระเจ้าจะทำงานของพระองค์เนี่ยในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานแล้วก็ได้มีชีวิตที่อธิษฐานเสมอว่าขอพระเจ้าที่จะปลดปล่อยเราใช้เราในของประทานความสามารถนะครับพระเจ้าได้ใส่ชีวิตมนุษย์ไว้มีความหมายก็คือการที่เราได้ทำในสิ่งที่เห็นความสำเร็จในชีวิตของเราอาจจะเป็นความสำเร็จด้านหน้าที่การงานอาจจะเป็นความสำเร็จด้านสิ่งต่างๆในชีวิตแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นผลมาจากที่เราเข้าใจพระเจ้าแล้วก็รู้จักพระเจ้านะครับก็อยากจะหนุนใจให้เราคิดถึงชีวิตของเราให้มากๆแล้วก็วางแผนให้ดีว่าปีข้างหน้าเราจะปีนี้เราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราทั้งหลายร่วมกันนะครับในวันนี้นะครับก็อยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องในก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ทำโปรแกรมต่อไปวันนี้เรามีโปรแกรมหลังจากนี้จะมีโปรแกรมถวายบุตร3ท่านสามท่านนะแล้วก็ก่อนช่วงเวลานี้นะครับเราก็จะมีโอกาสได้มาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันวันนี้จะมีโอกาสหนุนใจพี่น้องเรื่องในพระธรรมยากอบที่เราเทศนาต่อเนื่องนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของยากอบบทที่4ข้อ13ถึง17ด้วยกันนะครับอยากหนุนใจพี่น้องให้ยืนขึ้นด้วยกันเราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าที่ได้สอนเราเตือนเราหนุนจิตชูใจเราด้วยกันเราจะอ่านด้วยกันครับในยากอบบทที่4ข้อ13ถึง17ฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้หรือเมืองนั้นจะอยู่ที่นั่นสักปีครึ่งจะค้าขายแล้วก็ได้กำไรแต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไรก็เป็นเหมือนหมอกควันที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไปแต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นแต่เวลานี้ท่านกลับอวดอ้างด้วยความทะนงของตนการอวดอ้างทุกอย่างนั้นเป็นล้วนเป็นความชั่วเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำคนนั้นจึงมีบาป
เราได้อธิษฐานด้วยกันครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้รับพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนความจริงเป็นธรรมะที่แท้จริงที่สอนจิตใจของเราสอนชีวิตของเราได้สร้างเราขึ้นมาใหม่ข้าแต่พระเจ้าเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์นั้นพระองค์ทรงช่วยเราในสถานการณ์ที่เรายากลำบากหรือหลายครั้งเราเจ็บป่วยพระเจ้าทรงรักษาโรคเราแต่มากยิ่งกว่านั้นพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราเติบโตขึ้นในชีวิตกับพระเจ้าเราไม่ได้เพียงแต่ต้องการพระพรที่เป็นวัตถุเท่านั้นแต่เราต้องการพระเจ้าเราต้องการพระองค์ที่เข้ามาเป็นเสาหลักในจิตใจของเราเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาฟื้นฟูคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าแม้เราได้สิ่งของทั้งโลกนี้แต่ว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณเราเสียไปจะมีคุณค่าอย่างไรเราจะได้อะไรพระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ขอให้สิ่งที่พระเจ้าได้เตือนเราหรือว่าหนุนใจเราให้กลับมาติดตามพระองค์เป็นจริงเสมอในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าเรารู้ว่ามีใครสมบูรณ์แบบเรากำลังเดินไปสู่แผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายมากยิ่งขึ้นพระบิดาเจ้าขอให้แต่ละวันนั้นเราดำเนินชีวิตโดยไร้ความหมายแต่ว่าให้เราสิ่งที่เราทำทุกอย่างทำเพื่อถวายเกียรติและยกย่องพระองค์เสมอขอให้หัวใจของเราไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้แต่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเมื่อเรามีพระเจ้าเราก็มีทุกสิ่งเสมอขอพระสันติสุขพระคุณความรักความสนิทสนมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อยู่กับเราทั้งหลายเป็นเสาหลักในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งได้ครับหวังว่าในชีวิตแห่งความเชื่อของเราจะเป็นชีวิตที่เราเห็นพระคุณความรักของพระเจ้าในชีวิตนะครับเวลาเราพูดถึงเกรซหรือว่าพระคุณพระเจ้าเนี่ยเราทั้งหลายก็จะคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเราทั้งหลายโดยที่เราไม่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าก็ทรงให้กับเราเสมอแล้วเราก็ควรจะมีพระคุณความรักของพระเจ้าเนี่ยไปถึงคนต่างๆด้วยนะครับชีวิตคริสเตียนจึงเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงด้วยความเชื่อนะครับเปลี่ยนแปลงด้วยความที่เชื่อไม่ใช่เปลี่ยนความเชื่อตามใจของเราแต่เราเปลี่ยนแปลงด้วยความเชื่อเปลี่ยนแปลงด้วยความจริงของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจความเชื่ออย่างแท้จริงในพระเจ้าเนี่ยชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าลักษณะชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปผมไม่ได้หมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงแค่แบบภายนอกไม่ได้หมายความว่าเราต้องแต่งตัวเป็นแม่ชีเป็นบาทหลวงแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่สะท้อนออกมาถึงความคิดที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตพี่น้องครับคนนั้นเชื่อบางอย่างเสมอเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็ต้องเชื่อบางอย่างเวลาที่เราคุยกับคนนั้นเราจะรู้แล้วว่าเขาเชื่ออะไรจากสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาคิดสะท้อนออกมาจากหัวใจของคนถ้าเราพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานตลอดเวลาแสดงว่าใจของเราอยู่ที่งานถ้าเราพูดถึงเรื่องละครทีวีตลอดเวลาใจของเราบางทีเราอยากเป็นพระเอกละครอยากเป็นนางเอกละครอาจจะเป็นไปได้หรือเราอาจจะอยากจะแต่งงานนี่เป็นวิถีปกติของชีวิตมนุษย์ที่เราสะท้อนชีวิตออกมาผ่านสิ่งที่เราชอบเรามักจะชอบอยู่ใกล้คนที่เหมือนกับเราเราไม่ชอบคนที่แตกต่างจากเรามากเพราะว่าคนที่ใกล้ชิดกับเราเหมือนกับเราเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้จึงมีคำพูดบอกว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้ใครเราก็เป็นอย่างนั้นความเชื่อก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับความเชื่อในชีวิตคริสเตียนนั้นเรามีพระเจ้าองค์เดียวเรามีพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์พระเจ้าผู้ทรงนำหน้าเราพระเจ้าผู้ทรงอวยพรเราพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่สร้างชีวิตของเราแต่หลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าความเชื่อของพระเจ้าเนี่ยมันผ่านประสบการณ์และผ่านหลักการที่เรารู้จักพระองค์อย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าพระเจ้ากำลังทำงานของพระองค์ในวิถีชีวิตของมนุษย์ในวัฒนธรรมหรือว่าในรูปแบบความคิดของเรากับพระองค์ด้วยเมื่อเราพูดถึงการดำเนินชีวิตวันนี้นะครับที่ผมอยากหนุนใจก็คือว่าการดำเนินชีวิตในความเชื่อแท้นั้นเนี่ยความเชื่อแท้นั้นก็คือความเชื่อที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ความเชื่อแท้คือความเชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่
ดูแลเราและดำเนินชีวิตร่วมกับเราในวันนี้และจนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปแล้วก็เรามีความหวังใจเสมอเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆบางครั้งเรามักจะคิดว่าความเชื่อของเรานั้นเนี่ยจะต้องมีประโยชน์เราถึงจะเชื่อบางครั้งเราคิดว่าถ้าเราใช้ความเชื่อของเราในงานของเราแล้วก็งานของเราเนี่ยเกิดผลนั่นคือความเชื่อแท้แต่เมื่อไหร่ก็ตามงานของเราไม่เกิดผลแสดงมันไม่จริงนะครับเราไปวัดความเชื่อบนพื้นฐานผลประโยชน์ของมนุษย์และทำให้หลายครั้งเราก็พลาดที่จะรู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พระวจนะของพระเจ้าวันนี้เนี่ยได้มาหนุนใจเราบอกว่าความเชื่อแท้ไม่ได้วัดจากมาตรฐานความคิดของมนุษย์ที่ทำในโลกนี้เท่านั้นแต่เป็นความจริงที่สอนเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโยมให้ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อแท้ที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตพระพรในการที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตนั้นอาจจะไม่ได้มาในรูปเพียงแค่วัตถุแต่อาจจะมาในรูปการสร้างชีวิตของเราและไม่เพียงแค่การสร้างชีวิตของเราแต่ไม่เป็นความจริงว่าในสภาพที่เราไม่สมบูรณ์แบบนั้นเมื่อเราถ่อมใจเราต้องการพระเจ้าพระเจ้าจะเข้ามาเป็นจริงผ่านชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงครอบครองทุกสิ่งพระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่งแต่ไม่ใช่พระเจ้าจะทำทุกสิ่งได้ไม่ใช่พระเจ้าจะทำทุกสิ่งนะครับมีคนมากมายนั้นเรียนรู้จักพระเจ้าในวิถีชีวิตหรือประสบการณ์ในอดีตของตนแต่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเรียนรู้จักพระเจ้าในวิถีของพระองค์ไม่ใช่วิถีของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพาตัวเองเข้ามาในวิถีของพระเจ้าเนี่ยนะครับนั่นหมายว่าความเชื่อแท้ของเราเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานวิถีชีวิตในพระเจ้าไม่ใช่ในเราในพระเจ้าไม่ใช่ในเราผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์นะศูนย์กลางของการนมัสการไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกว่าเราแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้วันนี้เราพบพระเจ้าหรือไม่พบพระเจ้าวันนี้แต่ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรพี่น้องที่รักครับพระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงครอบครองทุกสิ่งพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าที่ทรงสมควรรับการสรรเสริญพระเจ้ายังทรงมีพระเกียรติของพระองค์แม้เราไม่ได้ให้เกียรติพระองค์มากเท่าไหร่ก็ตามแต่บางครั้งพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าที่ทรงสูงทรงดำเนินอยู่ในวิถีของพระองค์ทีนี้จะทำอย่างไรชีวิตของเราเนี่ยจะมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางทำอย่างไรที่เราจะมีพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นนะครับอันที่จริงเวลาที่เราแสวงหาพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อจะแสวงหาพระเจ้าเพื่อสิ่งต่างๆสิ่งแรกที่เราควรจะมาคือเราได้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราคือรู้จักพระองค์รู้จักพระองค์คือรู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าในพระองค์เองในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์เองนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าเพียงแค่เราจะวันนี้เราจะได้อะไรจากพระเจ้าก็เหมือนกับลูกเวลาที่มาหาพ่อเนี่ยนะครับพ่อคาดหวังอะไรครับที่จะมีความสัมพันธ์สื่อสมกับลูกหรือแม้แต่สามีภรรยานะครับเราไม่ได้แต่งงานเพื่อจะได้สิ่งที่อยู่รอบข้างชีวิตของเขาแต่เราต้องการตัวเขาใช่ไหมเราต้องการที่จะมีความสัมพันธ์แห่งความรักที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับการฟื้นฟูความเชื่อแท้กำลังของเราเนี่ยคือเราต้องได้พระเจ้าในชีวิตของเราแล้วเราจะได้พระเจ้าได้อย่างไรพระองค์สัญญาไว้อยู่ในพระคัมภีร์ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มว่าบุคคลผู้แสวงหาพระเจ้าก็จะพบกับพระเจ้าฉะนั้นเวลาที่เรามาหาพระเจ้าเนี่ยเราต้องการที่จะพบกับพระองค์เราต้องการแสวงหาพระพักของพระเจ้าเราต้องการที่จะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดที่อยู่ในชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นเราต้องการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นเหมือนพระเจ้าคำว่าบริสุทธิ์มากขึ้นเหมือนพระเจ้าไม่ได้หมายว่าเราจะเป็นพระเจ้าแต่หมายถึงว่าชีวิตเราดีขึ้นเรามีความเข้าใจในการรู้จักพระองค์มากขึ้นส่วนตัวดังนั้นพี่น้องที่รักครับการที่เรามาคริสตจักรคือเราไม่ได้มาเพียงแค่ยกย่องพระเจ้าแต่เราต้องรู้จักพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตคือเราได้พระองค์เราต้องการพระองค์เราต้องการให้พระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของเราเราไม่ได้ต้องการพระเจ้ามาเติมเต็มด้วยสิ่งของวัตถุภายนอกเพราะพี่น้องสามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้ว
แต่ว่าเราต้องการพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมว่าเมื่อเรามีพระเจ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราหรือว่าความจริงแท้ในพระเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนเราจะสร้างเราแล้วเรากลายเป็นมีชีวิตที่เติบโตขึ้นยอมที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตพี่น้องศูนย์กลางของชีวิตในอดีตนั้นอาจจะเป็นสถานที่ทางศาสนาอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นธนาคารหรืออาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์กลางของชีวิตคนมันกลายเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของความบันเทิงใช่ไหมครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ได้เขียนไว้บอกว่าศูนย์กลางของชีวิตคริสเตียนคือพระเจ้าศูนย์กลางของครอบครัวคือการโยมให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตและรู้จักพระองค์ผ่านการเสริมสร้างกันและกันเวลาที่เรามีกลุ่มแคร์เวลาที่เราแต่งงานก็คือไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายเพื่อการสามัคคีธรรมระหว่างกันเท่านั้นแต่มันเป็นผลมาจากที่เรายอมให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเรายอมที่ให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเรายอมให้พระเจ้าเป็นหุ้นส่วนเรายอมให้พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเรายอมให้พระเจ้าสอนเราเรายอมที่จะฟังพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเรารู้จักพระองค์มากขึ้นฉะนั้นหมายความว่าเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงรูปแบบของศาสนพิธีหรือรูปแบบที่เราเห็นโดยทั่วๆไปแต่มันมาจากการที่พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตมนุษย์คนคนหนึ่งที่รู้จักพระองค์สัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้สามัคคีธรรมกับมิเชลีท่านหนึ่งผมก็ถามว่าก็คุยกันนะครับในเรื่องศาสนศาสตร์แล้วก็ถามว่าคริสเตียนต้องการมากขึ้นเนี่ยเป็นความโลภหรือไม่เวลาที่เราต้องการสิ่งต่างๆมากขึ้นเป็นความโลภหรือไม่เราโลภไหมที่เราต้องการมากมายในโลกนี้นะครับแต่ว่าเราก็ดิสคัสกันและคุยกันในประเด็นต่างๆผมก็บอกว่าความโลภไม่ได้วัดกับตรงที่เรามีมากแต่เมื่อไหร่ที่เรามีน้อยนะฮะเรามีความทุกข์นั่นแหละคือความโลภเวลาเรามีมากเราไม่มีความทุกข์แต่เมื่อไหร่เรามีน้อยเราเริ่มมีความทุกข์เมื่อพระเจ้าให้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อพระเจ้าเอาไปความทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ความทุกข์ไม่ได้ความโลภไม่ได้เกิดจากการที่เราต้องการมากเพราะเราไม่ใช่อยู่ในอารามเราไม่ใช่เป็นอารามนิยมที่จะต้องอยู่แบบเสื้อผ้า2ชุดแล้วก็อยู่ยังไงที่เป็นสมถะแบบนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจของเราต่างหากที่เป็นความทุกข์คือเมื่อเราไม่ยอมที่จะปล่อยสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ในชีวิตเราคือไปเกาะกินเราเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์แล้วเราจึงสังเกตได้ว่าถ้าศูนย์กลางของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าเนี่ยเราจะเวลาการทดสอบใจของเราเข้ามามันจะทำลายชีวิตของเรามันจะกัดกร่อนหัวใจของเราออกจากสิ่งที่เราควรจะทำหลายครั้งครอบครัวในชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันครอบครัวชีวิตคริสเตียนนั้นมันถึงมันกัดกร่อนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีบ้านอยู่หรือว่าไม่ใช่เขาไม่มีเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอาหารที่ดีแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันกัดกร่อนจริงๆก็คือว่าเราไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวแต่เราให้ความยากลำบากที่เราเผชิญนั้นมาทำลายเราโดยการที่เรายอมให้สิ่งต่างๆเข้ามาเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราแทนพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เข้าใจชีวิตจริงแต่ชีวิตจริงนั้นคือมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบเราต้องการสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่เราต้องการได้รับจากพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์เราเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าในบางครั้งแต่การให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยหมายถึงว่าเรายอมที่จะให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาเป็นจริงสอนเราดำเนินชีวิตร่วมกับเราไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะเป็นเหมือนโยบที่เขาเคยเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในคนตะวันออกหรือเราจะเป็นเหมือนอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลเป็นคนที่มีสติปัญญามากที่สุดแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปตัวเอ๋เมื่อพบกับพระเยซูคริสต์
นั่นหมายความเมื่อเราพบกับพระเยซูพี่น้องที่รักครับพระองค์ทรงมีคุณค่าคือตัวพระองค์เองพระองค์ไม่ได้มีคุณค่าเพราะพระองค์ให้อะไรกับเราแต่พระองค์เองมีคุณค่าเมื่อเรารู้จักพระองค์และสิ่งที่เราได้รับนั้นก็คือชีวิตของพระเยซูที่เข้ามาในเราต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเอเมนไหมพี่น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีชีวิตในพระเจ้าความแข็งแรงที่รากฐานก็จะส่งผลทำให้ยอดของมันเนี่ยสั่นไหวได้ยากเมื่อพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตหมายถึงว่าเรายอมให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาพูดกับเราเราต้องยอมให้พระเจ้าเข้ามาแนะนำเราเราต้องยอมให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเราแม้ว่าประสบการณ์ของเราอาจจะผิดพลาดบางคนนั้นบอกว่าโอ้เนี่ยขอพระเจ้าทรงนำแบบนี้ทำไมมันผิดพลาดอาจจะมีหลายอย่างที่ผิดพลาดแล้วความผิดพลาดมันเป็นความเป็นเรื่องปกติของชีวิตในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ท่าทีของเราต่อสถานการณ์ที่ผิดพลาดต่างหากที่ทำให้เราล้มเหลวหรือว่าเติบโตขึ้นมีคุณพ่อคนหนึ่งนะครับสอนลูกเรื่องการเผชิญวิกฤตในชีวิตบอกว่าวิกฤตจะมาถึงเราจะไม่รู้ตัวพ่อได้นำของ3อย่างมาสอนลูกอันที่1คือแครอทอันที่2คือไข่ไก่อันที่3คือถุงชาเล็กแล้วก็หยิบของทั้ง3อย่างเนี่ยลงไปในหม้อต้มน้ำลงไปในหม้อต้มน้ำแครอทดูแข็งแรงภายนอกแต่เมื่อเจอกับน้ำเดือดมันก็จะนิ่มพ่อก็บอกลูกว่าเปรียบเหมือนกับชีวิตของคนบางคนเมื่อเผชิญปัญหาวิกฤตเข้ามากดดันจิตใจเริ่มแข็งกระด้างอย่างนิ่มๆกลายเป็นใจแข็งกระด้างปัญหาที่เข้ามาหรือประสบการณ์ที่โดนโกงโดนทำร้ายโดนอะไรต่างๆมากมายในที่สุดจิตใจที่เคยอ่อนโยนกับพระเจ้าเนี่ยก็เปลี่ยนไปเมื่อพระเจ้ามาพูดด้วยก็ไม่สามารถทะลุกำแพงหัวใจได้เกิดบางคนเกิดเป็นโรคซึมเศร้าบางคนท้อแท้กับชีวิตหรือแม้แต่นำไปสู่การทำร้ายชีวิตตัวเองอันที่สองก็คือไข่ไก่ไข่ไก่นั้นเปลือกดูภายนอกแข็งแรงแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันนิ่มมากตกลงไปก็แตกแต่เมื่อโดนความร้อนมันเข้าไปในน้ำร้อนนั้นข้างในก็เริ่มสุกแล้วก็แข็งแรงก็เปรียบเหมือนคนที่เผชิญปัญหาจิตใจที่เคยอ่อนโยนก็เป็นไงขมขื่นแข็งกระด้างเหมือนกันนะครับแครอทจากแข็งกลายเป็นนิ่มแต่ไข่ไก่จากนิ่มก็เริ่มแข็งกระด้างขึ้นมาก็เปรียบเหมือนกับคนที่เผชิญกับวิกฤตรอบตัวเขาเริ่มที่จะใจแข็งกระด้างไม่รับรู้สิ่งใดแต่คริสเตียนเปรียบเหมือนอะไรคริสเตียนเปรียบเหมือนถุงชาก็คือดูเหมือนไม่แข็งแรงแต่เมื่อใส่เข้าไปน้ำเดือดนั้นใบชาก็จะทำให้น้ำนั้นเปลี่ยนสีเปลี่ยนสภาพยิ่งร้อนใบชาก็เข้มขึ้นคริสเตียนก็เช่นเดียวกันถ้าเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั้นก็เหมือนใบชาที่เมื่อเราเจอปัญหาก็ต้องให้ความเชื่อและอิทธิพลที่ดีออกมาสู่ผู้อื่นเราสามารถเป็นพนักงานเป็นเจ้าของบริษัทเป็นสามีเป็นภรรยาที่เมื่อเราเจอกับอะไรที่เข้ามารอบเราเนี่ยที่มันร้อนหรือมันร้อนระอุเนี่ยเราสามารถส่งสิ่งดีออกมาถึงผู้อื่นได้นั่นคือการที่เรามีความเชื่อแท้ความเชื่อแท้ไม่ได้เพียงแค่ประกาศด้วยปากแต่มันออกมาจากชีวิตของเราเหมือนพระคัมภีร์บอกว่ายากอบก็บอกว่าความเชื่อคือสิ่งที่ออกมาจากชีวิตและยากอบก็พูดในบทที่4ที่ผมได้พูดไปในคราวที่แล้วว่าปัญหาของสงครามการทะเลาะวิวาทคือความเห็นแก่ตัวหรือความบาปเหล่านี้เองเนี่ยมันพร้อมจะทำงานของมันอยู่แล้วนั้นโลกนี้ก็มีความวุ่นวายอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรที่ชีวิตคริสเตียนให้มีความเชื่อในพระคริสต์ว่าชีวิตในพระคริสต์เข้ามามันจะออกไปถึงผู้อื่นนั่นคือเกลือและแสงสว่างพี่น้องที่รักครับผมอยากหนุนใจว่าทุกวันเราต้องเตรียมชีวิตให้พร้อมเพื่อจะเผชิญกับสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดและเราอาจจะชนะมันได้เมื่อเราเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงด้วยความเชื่อพระนามของพระเยซูเมื่อเราร้องเรียกหาพระนามของพระองค์พระองค์จะอยู่กับเราและช่วยเราเสมอแต่ว่ารากฐานของเราที่แข็งแรงในความเชื่อเนี่ยก็คือตัวตนและเอกลักษณ์ของเราเนี่ย
มันต้องสำแดงออกมาเมื่อเราเผชิญกับอุปสรรคหรือเผชิญกับการท้าทายในชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาให้เราไปถึงจุดสูงสุดแห่งการรับใช้พระองค์ต้องการให้เราไปถึงจุดสูงสุดแห่งชีวิตของเราในครอบครัวแต่ระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมว่าศูนย์กลางไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นพระเจ้าเราต้องไม่ลืมว่าผู้ที่อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกพระคริสต์ยังทรงเป็นพระเจ้าที่นำหน้าเราเสมอยากอบได้ชี้ให้เราเห็นว่าสาเหตุของสงครามการทะเลาะวิวาทก็คือความเห็นแก่ตัวการอิจฉาส่งผลให้คนในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องที่รักครับเกิดความเครียดคนแก่งแย่งกันทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นความจริงนะครับเป็นความจริงนะใครก็คือตัวเองต้องมาก่อนคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างไปนะฮะแล้ววิธีคิดที่แบบนี้เนี่ยมันสะท้อนความคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกวันหนึ่งปฏิเสธพระเจ้าวิบัติก็จะเกิดกับชุมชนโลกนี้อย่างแน่นอนเพราะในที่สุดเราจะเห็นถึงต้นเหตุและสาเหตุของสิ่งเหล่านี้จะมากขึ้นมากขึ้นแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เราเห็นถึงว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยยังเป็นอยู่จริงในชีวิตของเราความรักที่แท้จริงของพระเจ้ายังละลายหัวใจของคนที่มีความเกลียดชังได้วิถีชีวิตในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่เลิกได้โดยพระคุณของพระเจ้าแม้บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยบางคนมาหาพระเจ้าอาจจะไม่ 100% อาจจะ 80% พระเจ้าก็ช่วยเขา 90% ได้ 100% ได้เอเมนไหมพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะชี้ให้เราเห็นว่าผลดีของการที่เราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เสียหายมันเป็นสิ่งที่เป็นพระพรเสมอในชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจว่ายากอบได้เขียนบริบทพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับกำลังพูดถึงกลุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนยิวที่กระจัดกระจายไปคนยิวนั้นมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าไม่ได้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ร่ำรวยเขากระจัดกระจายไปแต่เขาก็ไปสร้างฐานะจนร่ำรวยขึ้นมาได้ในเวลานั้นมีการค้าขายระหว่างคนยิวระหว่างเมืองด้วยกันและคนยิวหลายคนในเวลาในบริบทพระธรรมตอนนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็เหมือนคนยิวในปัจจุบันนี้พี่น้องที่รักครับที่เราเห็นว่าคนยิวเป็นคนที่มีสติปัญญาที่พระเจ้าอวยพรเขามากใช่ไหมครับแต่ในเวลานั้นยากอบได้เขียนถึงบอกว่าระวังให้ดีที่คนยิวกลุ่มนี้จะลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จในชีวิตของเขาพระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้เขาเผชิญกับปัญหามากมายเราเห็นว่าคนยิวเจอกับวิกฤตในชีวิตหลายครั้งในสมัยฮิตเลอร์คนยิวก็เจอปัญหาบาบิโลนก็เป็นปัญหาที่พระเจ้าเข้ามาสอนพระเจ้าทรงเตือนอิสราเอลเนี่ยค่อนข้างแรงเพราะพระเจ้ารักอิสราเอลพระเจ้าต้องการให้เขากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เขาเป็นชนชาติของพระองค์เพราะนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้เราเข้ามาเป็นชนชาติของพระเจ้าเมื่อเราเข้ามารับบัพติศมาในพระนามพระเยซูคริสต์เราบัพติศมาเข้าในความตายของพระคริสต์เรากลายเป็นคนใหม่ในพระเยซูเรารับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าเรากลายเป็นพระกายของพระคริสต์ก็คือคริสตจักรของพระองค์อย่างแท้จริงคริสตจักรจึงไม่ใช่ชุมชนที่มาเพื่อจะรับกำลังในฝ่ายในการเอนเตอร์เทนชีวิตแล้วก็กลับไปแต่มาจากพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังในเวลานี้ยากอบก็ชี้ให้เราเห็นว่าปัญหาของคนยิวในเวลานั้นไม่ใช่ที่เขาค้าขายเก่งไม่ใช่ที่เขาวางแผนดีเพราะจริงการวางแผนดีเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าท่าทีต่อสิ่งที่เขามองต่างหากหรือใจของเขาต่างหากที่เขาเริ่มที่จะหลุดวงโคจรพระเจ้าออกมานะครับในเวลานั้นเราเห็นได้ด้วยกันว่าคนยิวก็ในกลุ่มนี้ก็ได้พูดบอกว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งและค้าขายได้กำไรแล้วมีใครที่แน่ใจบ้างว่า
ื่อเราลงทุนแล้วเราจะได้กำไรในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครแน่ใจใช่ไหมครับยกเว้นคนที่รวยจริงๆหรือสติปัญญาจริงๆที่เขามั่นใจที่เขาพูดอย่างนี้ได้คนยิวกลุ่มนี้ก็เป็นคนที่ฉลาดที่พระเจ้าทรงอวยพรเขาเขาบอกว่าไม่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือในอนาคตข้างหน้าอีกหนึ่งปีข้างหน้าสิ่งที่เราทำมันก็จะเกิดผลมันก็จะร่ำรวยมากก็จึงเห็นได้ว่าคนยิวกลุ่มนี้นั้นเป็นคนที่พระเจ้าทรงอวยพรเขาและเขาก็มีสติปัญญาในการทำทุกอย่างดีมากแต่เมื่อเขาประสบความสำเร็จหัวใจของเขากับพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเขามีมากขึ้นนะเขาลืมไปว่าสิ่งที่เขามีหรือว่าเกียรติที่เขาได้พระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังฉะนั้นยากอบจึงเตือนชีวิตมนุษย์ผ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ว่าไม่ว่าเราจะวางแผนสิ่งใดไม่ว่าเราจะมีสิ่งใดมากมายในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เป็นความบาปแต่ท่าทีของเราหรือว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเราควรที่จะให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไอ้จริงๆมีมากก็ที่ผมบอกมันไม่ได้สำคัญเท่ากับมีน้อยมีน้อยเมื่อไหร่เราจะลำบากหลายคนพอมีน้อยลงก็เริ่มทิ้งพระเจ้าเพราะว่าขมขื่นใจนะครับฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยพี่น้องที่รักครับอย่าลืมว่าพระคุณของพระเจ้ายังอยู่กับเราเสมออย่ากอดได้หนุนใจในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ว่าแทนที่จะพูดแบบนี้แทนที่จะแสดงออกแบบนี้ขอให้พระคุณของพระเจ้าเนี่ยอย่าประมาทพระคุณของพระเจ้าหรือปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าหรือมีท่าทีที่จะอวดอ้างตัวเองมากกว่าพระเจ้านะครับประการที่หนึ่งที่ผมได้สรุปจากหลักการในพระคำตอนนี้นะครับมาให้กับพี่น้องเพื่อหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะครับก็คือหนึ่งก็คือว่าตั้งใจฟังนะครับยากอบได้เตือนในข้อที่13บอกว่าฟังให้ดีฟังให้ดีคือหลายครั้งเราไม่ได้ฟังดีเราฟังผ่านๆไปเราฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เข้าหูซ้ายแล้วก็วิ่งออกหูขวาใช่ไหมครับหรือบางทีเราพยายามปิดไว้แล้วแต่มันก็ยังทะลุทะลวงไปได้นะครับเพราะว่าเราลืมที่จะให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีความสำคัญยากอบเตือนว่าอย่าลืมว่าชีวิตของเราเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งที่เราทำเสมอวันนี้เราจะค้าขายได้ดีแต่เราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะไปเมื่อไหร่หรือจะจากไปเมื่อไหร่ยากอบเขียนอย่างนี้ไม่ได้ไปประชดประชันไม่ได้กันแหนกันแหนคนร่ำรวยว่าเป็นปัญหาไม่ใช่แต่ยากอบกำลังชี้ให้เห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยสำคัญมากต่อหน้าพระพักของพระเจ้าชีวิตคือของขวัญที่มาจากพระเจ้าเราต้องดูแลชีวิตของเราให้ดีและถ้าเมื่อเรามีพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าท่าทีของชีวิตของเราสำคัญกว่าความสำเร็จของเราเมื่อเรามีชีวิตที่ดีกับพระเจ้าความสำเร็จในพระเจ้าจะเริ่มต้นถูกสร้างขึ้นผ่านลักษณะชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับคนจำนวนมากนั้นต้องการความสำเร็จนั่นเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์แต่อย่าลืมว่าบางครั้งเราทำเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่ไกลนะหรือบางคนอาจจะพูดเหมือนกับคนในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับที่เราเห็นด้วยกันว่าในโลกนี้นั้นพยายามปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็พูดเหมือนกับในคนยิวที่ร่ำรวยกลุ่มนี้บอกว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเราก็จะได้กำไรจากสิ่งที่เราทำเราลงทุนพันล้านหมื่นล้านนะครับแต่ว่าไม่ได้สนใจที่จะฟังเรื่องราวของพระเจ้าผมเสียดายว่าชีวิตในโลกนี้มันสั้นถ้าคนเหล่านี้ที่มีความสามารถมีศักยภาพได้รู้เรื่องราวของพระเจ้ามันจะดีมากเพียงใดที่เราจะเห็นทั้งสองด้านด้วยกันในชีวิตของเราชีวิตคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าจะเลือกพระเจ้าหรือเลือกเงินทองมันไม่ใช่ที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องว่าใจของเราต้องเลือกพระเจ้าก่อนนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการทดสอบใจของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพ่ายแพ้ใจของเราเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเทศนาว่าคนเศรษฐีหนุ่มมาหาพระเจ้าเขาไม่ได้ฟังเลยว่าพระเยซูว่าอย่างไรใช่ไหมพระเยซูบอกว่าแท้จริงแล้วผู้ใดที่ติดตามเรามาให้ขายทรัพย์สินของไปเสียพระเยซูพูดตรงมากแล้วมีคนทำได้ยากสาวกก็บอกว่าแล้วใครจะรอดได้มาตรฐานของพระเจ้าสูงเหลือเกินพี่น้องนะครับจริงๆการเข้าสวรรค์หรือชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นมาตรฐานสูงมาก
นั้นต่อให้เราทำมาตรฐานยังไงก็ตามไปไม่ถึงโดยกำลังมนุษย์หรอกครับเพราะมาตรฐานของพระเจ้าเนี่ยสูงแต่ว่าพระเจ้ารู้ว่าไม่ถ้าเป็นมาตรฐานพระเจ้าไม่มีใครรอดได้พระองค์ก็ทรงกระทำเพื่อเราคือสิ้นพระชนที่กลางเขนเพื่อนำเราให้กลับมาหาพระเจ้าเช่นเดียวหลักการนี้ก็เช่นเดียวกันว่าถ้าเราตั้งใจฟังคำเตือนของพระเจ้าในสถานการณ์ที่ย่ำแย่พระเจ้ายังพูดกับเราอยู่เอเมนไหมพี่น้องในความยากลำบากชีวิตเราพระเจ้าจะพูดอะไรกับเราอยู่ทุกวันเราต้องฟังเสียงพระเจ้าแล้วพระเจ้ายังพูดอะไรกับเรานะครับมีบางคนทำธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งนะแล้วก็เกิดปัญหามากมายก็อยากจะล้มเลิกคนเราเวลาเจอปัญหาก็อยากจะเลิกไม่ทำมาแล้วเลิกดีกว่าไม่เอาละความเครียดมันบีบคั้นในชีวิตแต่ระหว่างที่เราเดินความเครียดบีบคั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราฟังเสียงพระเจ้าเราฟังเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้าว่าอย่างไรเราฟังเสียงของผู้นำคริสตจักรเราฟังเสียงเพื่อนที่อยู่ใกล้เราเราฟังเสียงของพระเจ้าที่ผ่านพระวจนะผ่านสิ่งที่อยู่รอบข้างเราบางทีเขาก็อาจจะพูดกับเราได้ว่าอดทนหน่อยอย่าพึ่งล้มลาหรือว่าเลิกลาเพราะว่าผลปลายทางคนที่หวานก็จะเก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนใช่ไหมครับนั้นเราต้องตั้งใจให้ดีว่าพระเจ้าจะพูดกับเราอย่างไรนะครับพระเจ้าให้มาพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าก็จะทำให้สำเร็จในชีวิตของเราเสมอเห็นไหมครับพี่น้องครับขอพระเจ้าที่จะนำเรานะครับมีคำที่ติดปากเราเสมอคือว่าให้พระเจ้านำมีใครเคยพูดคำนี้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนพูดทุกวันวันนี้ขอพระเจ้านำขอพระเจ้านำเป็นท่าทีที่ดีแต่คำว่าให้พระเจ้านำหมายถึงอะไรเอาจริงให้พระเจ้านำหมายถึงว่าคุณให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งจริงหรือไม่ในชีวิตหรือว่าให้พระเจ้ามาก่อนหรือให้พระเจ้าเป็นสิ่งแรกบางคนบอกให้พระเจ้านำคือนำตามใจของเรานำไปสิ่งที่เราอยากได้นั่นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของการให้พระเจ้านำให้พระเจ้านำหมายถึงถ้าพระเจ้าพูดสิ่งใดเรายอมฟังสิ่งนั้นนั่นคือการว่าให้พระเจ้านำนะครับบางคนอยากจะปฏิเสธหลักการของพระเจ้าบอกถ้าพูดอย่างนี้ก็ให้พระเจ้านำก็แล้วกันถ้าปฏิเสธพระคัมภีร์แล้วพระเจ้าจะนำได้ยังไงปฏิเสธพระคัมภีร์พระเจ้าจะไม่นำอะไรที่มันนอกเหนือจากพระคัมภีร์พระเจ้าจะไม่นำอะไรที่ไปทำความผิดบาปพระเจ้าจะไม่นำอะไรไปทำสิ่งชั่วร้ายอย่างแน่นอนใช่ไหมครับแต่เราต้องรู้หลักการของพระเจ้าว่าพระเจ้านำนั้นหมายถึงอะไรเช่นปัญหาใหญ่คือเราต้องฟังพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างนี่ไหมครับฟังพระเจ้าฟังพระเจ้านะการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับพระเจ้าสอนอิสราเอลบอกจงฟังอิสราเอลฟังพระเจ้าบางทีก็ฟังบ้างบางทีก็ไม่ฟังบ้างอิสยาห์ที่6พระเจ้าบอกว่าให้ไปพูดกับอิสราเอลแต่อิสราเอลบอกว่าฟังแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับแต่พระเจ้าก็บอกให้เราพูดนั้นการฟังเนี่ยมีความสำคัญนะครับมาระโกบทที่8ข้อ36บอกว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของทั้งสิ้นทั้งโลกและต้องเสียชีวิตของตนคำว่าเสียชีวิตในตอนนี้หมายถึงจิตวิญญาณเสียไปไม่ใช่เสียไปเฉพาะในโลกพี่น้องครับถ้าจิตวิญญาณเสียนะก็หมายถึงจิตใจเราก็เสียไปด้วยเพราะจิตใจกับจิตวิญญาณไปด้วยกันพี่น้องเคยเห็นคนจิตใจเสียไหมก็คือว่าร่างกายดูแข็งแรงเลยแต่จิตใจแข็งกระด้างเพราะรักใครไม่ค่อยเป็นใช่ไหมรักใครก็รักไม่เป็นแล้วนะรักแต่ตัวเองแล้วใช่ไหมครับหรือว่าเห็นอะไรที่มันดุร้ายก็เฉยเฉยใจแข็งกระด้างพระคัมภีร์จึงบอกว่าโลกจะนำไปถึงจุดนั้นในชีวิตของเราแต่พระเจ้าจะสร้างใจของเราใหม่เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเมื่อเราฟังพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเสมอความดีของพระเจ้าจะเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเอเมนไหมครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับปัญญาจารย์บทที่12ข้อ13ถึง14พระธรรมปัญญาจารย์นั้นเนี่ยเขียนโดยผู้ที่มีสติปัญญาปัญญาจารย์ได้เปรียบเทียบ12บทมีทั้งหมด12บทในพระคัมภีร์เนี่ยถ้าเราอ่านปัญญาจารย์เนี่ยเราจะพบว่าปัญญาจารย์พูดถึงชีวิตที่อนิจจังชีวิตที่มี2ด้านในชีวิตมนุษย์ด้านหนึ่งคือชีวิตที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ที่อนิจจังอีกด้านหนึ่งคือชีวิตที่อยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าที่ยำเกรงพระเจ้าฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในชีวิตทั้ง2ด้านนี้แต่เราเลือกที่จะให้พระเจ้าปกคุมเราหรือเพียงแค่เราเกิดมาอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์แล้วก็จากไปปัญญาจารย์ให้ความหมายของชีวิตที่แท้จริงว่าชีวิตที่แท้จริงในพระเจ้าเมื่อเราอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่าในสิ่งที่เราทำ
มันอาจจะไม่ได้สำเร็จแบบที่เราคิดแต่มันจะไม่สูญเปล่าพี่น้องเอเมนไหมมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าเราเนี่ยได้ทุกอย่างแต่ว่าภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าเนี่ยจะดีกว่าชีวิตเพียงแค่อนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์ปัญญาจารย์ก็บทข้อที่12บทที่12ข้อ13 4บอกว่าจบเรื่องแล้วคือปัญญาจารย์อธิบายมาทั้งหมดบอกได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าและศึกษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงเพราะว่าพระเจ้าทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเล่นลับทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือชั่วคำว่าสิ่งเล่นลับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่มีใครรู้นอกจากเราแต่พระเจ้าทรงรู้เราทำสิ่งใดไว้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วไม่มีใครรู้แต่พระเจ้าทรงรู้แล้วเมื่อพระเจ้าทรงรู้แล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าวันหนึ่งจะมีการกล่าวรายงานของชีวิตคริสเตียนฉะนั้นเราต้องพาตัวเองจากชีวิตที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงเนี่ยกลับมาสู่ชีวิตภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าปัญญาจารย์ได้สรุปบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งใจฟังพี่น้องครับเราตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งดีและผมเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนใจของเรากับพระองค์มากยิ่งขึ้นประการที่สองก็คือชีวิตอยู่เพื่ออะไรชีวิตอยู่เพื่ออะไรในข้อที่14บอกว่าท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไรก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็อะไรครับจางหายไปจางหายไปพี่น้องชีวิตก็เป็นเหมือนกับที่พระคัมภีร์เขียนเลยบอกว่าอะไรครับบอกว่าชีวิตมันเหมือนหมอกที่ดูเหมือนโอ้โหมันร้อนแรงมากเลยแต่เมื่อดวงอาทิตย์เป็นไงครับเกิดโผล่ขึ้นมาชีวิตภายใต้ดวงอาทิตย์เป็นไงมันจางหายไปได้มันจางหายไปชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญชีวิตเป็นของประทานที่มีคุณค่าจากพระเจ้านะครับชีวิตไม่ใช่เกิดมาเพื่อรับกรรมหรือเพื่อทุกข์แต่ชีวิตคือของประทานที่มีคุณค่าจากพระเจ้าแต่แน่นอนเราไม่ได้อยู่แบบสะดวกสบายเพราะเราดูในปฐมกาลบทที่3อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ก็ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะให้ตัวเองอยู่รอดได้พระคัมภีร์ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนแต่ชีวิตที่ผ่านทางพระคริสต์ชีวิตที่อยู่ในพระเยซูเนี่ยก็คือเป็นชีวิตแห่งพระคุณของพระเจ้ายิวเนี่ยคุ้นเคยกับระบบธรรมบัญญัติยิวถือธรรมบัญญัติ600กว่าข้อนะพี่น้องในที่ผมเคยหนุนใจแล้ว600กว่าข้อฉะนั้นยิวเนี่ยจะคุ้นเคยกับวิธีคิดแบบธรรมบัญญัติเขาคิดว่าเมื่อเขาทำตามธรรมบัญญัติแล้วเขาจะเอาเปรียบใครก็ได้เขาจะทำสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะเขาอยู่ในธรรมบัญญัติแล้วเขาต้องได้มากที่สุดได้มากที่สุดแต่จริงๆแล้วชีวิตในธรรมบัญญัติไม่ได้หมายความว่าเราจะมีหัวใจที่ถูกต้องเสมอใช่ไหมครับพระคุณพระเจ้าก็คือชีวิตที่ออกห่างจากระบบธรรมบัญญัติของมนุษย์แต่เข้ามาในพระคุณความรักของพระเจ้านะครับและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตัดสินทุกอย่างตามวิถีทางของพระองค์อาจารย์ทิมเคลเลอร์ได้เป็นศิษย์บาลที่อเมริกาที่มีชื่อเสียงก็เคยเขียนหนังสือเรื่อง The Center Church นะครับหรือว่ายังไม่ได้มีแปลเป็นภาษาไทยแต่ได้เขียนอย่างชัดเจนว่าให้พระคุณของพระเจ้าเนี่ยมาก่อนระบบของธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัติชี้ให้เราเห็นถึงสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราแต่พระคุณคือสิ่งที่ช่วยเราให้เราหลุดจากสภาพปัญหาความคิดของเราที่ตกต่ำลงต่อพระเจ้ากลับมาหาพระองค์พี่น้องสิ่งที่สำคัญมากก็คือว่ายากกว่าชีวิตคืออะไรคือชีวิตคือการที่เรานั้นต้องมีหน้าที่แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างเรามาก็คือการยำเกรงพระเจ้าในข้อที่15บอกว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นคือท่าทีที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางก็คือว่าเราจะต้องมีท่าทีแบบนี้นะยากอบบอกว่าแทนที่ท่านจะพูดแต่เรื่องแผนงานแต่ทำไมไม่กลับมาพูดว่าพระเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่จะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นนั้นท่าที
ของชีวิตของเราว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรต่างหากที่สำคัญอย่างยิ่งเราก็ระวังแผนทำหลายสิ่งหลายอย่างได้แต่ว่าเรายอมอยู่ภายใต้พระคุณและความรักของพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนคือการเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราวันหนึ่งเมื่อเราไปต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์สิ่งที่พระเจ้าถามเราก็บอกว่าสิ่งที่เราใส่ไว้ในชีวิตของเจ้าที่เป็นของประทานตารางความสามารถเจ้าใช้ให้มันเกิดผลตามสิ่งที่เราได้ให้ไว้หรือไม่ใช่ไหมครับพี่น้องอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูเราอยู่เสมอพี่น้องบอกข้างๆนี่ไหมครับว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูท่านเสมอถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูเราพี่น้องอย่ากังวลเมื่อเราเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าทรงจะช่วยเราให้ผ่านมันไปได้แล้ววันหนึ่งเมื่อเราผ่านประสบการณ์ในพระเจ้ามามากถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะพบว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันจะไม่สูญเปล่าจริงๆนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราแล้วก็หนุนใจเราให้เราก้าวต่อไปได้พี่น้องผมอยากให้พี่น้องมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเดินกับพระองค์ยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตจริงๆเราไม่ได้มาเพียงแค่ก็มีสภาพภายนอกแต่พอบอกเราได้พระเจ้าก็ได้ทุกสิ่งนะเป็นความจริงเสมอนะครับประการสุดท้ายคือรู้และทำรู้และทำนอกจากที่เราจะมีความเข้าใจว่าเราต้องอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตมนุษย์สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตมนุษย์ก็คือการที่ดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้ายากอบได้บอกว่าเมื่อเรามีมากขึ้นเราจะมีความเสี่ยงที่จะอวดอ้างตัวของเราเองเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราอาจจะไม่ได้อวดอ้างต่อพระเจ้าแต่เราอาจจะอวดอ้างต่อคนอื่นก็ได้นะครับพระบิดาบอกว่าอย่าให้เราดำเนินชีวิตด้วยการอวดอ้างแบบนั้นเพราะว่าในที่สุดเราจะทำบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวหมายความว่าอย่างไรเมื่อเราอวดอ้างมากๆเข้าเราจะแยกไม่ได้ระหว่างความดีกับความชั่วในชีวิตของมนุษย์นะครับนั้นยากอบก็บอกว่าอย่าโอ้อวดอย่าอิจฉาเพราะว่าเมื่อเราต่ำลงเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เมื่อเราสูงขึ้นเราก็เรียนรู้ที่จะใช้สิ่งที่เรามีในงานของพระเจ้าแล้ววิถีชีวิตนี่แหละจะทำให้ชุมชนหรือว่าวิถีชีวิตของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ไม่ได้ทำให้โลกนี้ดีขึ้นแต่มันทำให้โลกแย่ลงนะครับขอพระเจ้าช่วยเราด้วยกันนะครับที่เราจะไม่ตกลงไปในกับดักของความอวดอ้างเราจะไม่ตกลงไปในกับดักของความหยิ่งเราจะไม่ตกลงไปในกับดักของความโอ้อวดเพราะถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าที่เราจะต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้าจริงๆนะครับขอพระเจ้าช่วยเราโรมบทที่1ข้อ21ก็ได้หนุนใจเราบอกว่าต้องระวังที่จิตใจของเราเนี่ยจะมืดมัวนะจิตใจมืดมัวมาจากความคิดที่คิดเรื่อยเปื่อยคิดไม่เป็นสาระคิดนู่นคิดนี่คิดไปจนกระทั่งชีวิตตกอยู่ในกับดักของความคิดได้ต้องระมัดระวังนะครับมีคำเตือนเป็นภาษาอังกฤษนะครับสุดท้ายที่ผมอยากจะมีโอกาสได้อ่านให้พี่น้องฟังนะครับเขาบอกว่ามาเตือนเราบอกว่าเวลาที่เราเดินในโลกนี้เนี่ยเวลาที่เราผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปไม่ได้อีกแล้วนะครับเราจะกลับไปแก้ปัญหาในอดีตไม่ได้เพราะมันผ่านไปในชีวิตของเราแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้นะครับเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้นะครับก็คือว่าฉันได้ผ่านทางนี้มาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครั้งหนึ่งฉันผ่านทางนี้มาแล้วแล้วก็สิ่งดีที่เราทำได้แล้ววันนี้ตอนนี้เนี่ยที่เราทำเพื่อเพื่อนของเราทำเพื่อคนที่เรารักหรือว่าทำเพื่อร่วมโลกของเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเราจะไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้อีกแล้ว
อันนี้เป็นคำที่ดีมากๆนะครับก็คือว่าเพราะว่าชีวิตของมนุษย์นั้นสั้นสิ่งที่เราทำวันนี้จะส่งผลอนาคตในชีวิตของเราแต่เราจะไม่สามารถกลับไปแก้ตัวในอดีตได้อีกแล้วฉะนั้นวันนี้อะไรที่เรารู้ว่าดีให้เราทำตั้งแต่ตอนนี้เอเมนไหมพี่น้องนะคริสเตียนไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการทำดีนะการทำดีเป็นคอหลักหรือว่าเป็นสิ่งหลักของชีวิตคริสเตียนด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าเราจะมีเวลาเหลือเท่าไหร่นั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราใช้เวลาอย่างนี้เหล่านี้อย่างมีคุณค่าหรือไม่คนที่ยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนั้นเขาจะไม่โอ้อวดตัวเองแต่เขาจะโอ้อวดพระเจ้าเขาจะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งและจะถวายเกียรติพระเจ้าเสมอในชีวิตยอห์นบทที่9ข้อ4พระเยซูได้เตือนเราว่าวันนี้ยังมีเวลาอยู่เรายังมีโอกาสอยู่ก็ขอให้เราใช้เวลาและโอกาสในชีวิตของเราทั้งหลายนั้นให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำหน้าและอวยพรชีวิตของเราและเดินในหลักการของพระองค์ยอห์นบทที่9ข้อ4บอกว่าเราต้องทำพระราชกิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่กลางคืนเป็นเวลาที่มีการทำงานนั้นใกล้เข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าวิกฤตชีวิตของเราจะมาเมื่อไหร่หรือว่าเราจะจากไปเมื่อไหร่แต่ในเวลาที่เรายังมีเวลาอยู่นั้นก็ขอให้เรามั่นใจในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ให้พระเจ้ามาเป็นศูนย์กลางถวายใจของเรากับพระองค์ถวายชีวิตของเรากับพระองค์จริงๆเมื่อเราได้พระเจ้าเราก็ได้ทุกสิ่งเอเมนไหมครับให้เราได้อธิษฐานด้วยกันพี่น้องที่รักครับในเวลานี้ผมอยากจะหนุนใจทุกๆท่านนะครับว่าเป็นเวลาพิเศษที่เราฟังคำเตือนของพระเจ้าบางทีเราอาจจะถลายความคิดของเราออกนอกทางหรือว่าบางทีเราอาจจะหลงลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แผนการของเราแต่เป็นพระเจ้าบางคนอาจจะผ่านประสบการณ์มากมายแล้วก็ทำให้ขาดความเชื่อแท้ในชีวิตความเชื่อแท้ในชีวิตนั้นมันต้องถูกพิสูจน์มันต้องถูกอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบหรือเป็นการที่ทำให้เราแย่ลงไปบ้างในบางครั้งในความคิดของเราแต่มันเป็นสิ่งดีช่วยเราเสมอแล้วชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าให้มีคุณค่ามันไม่สามารถแลกได้ด้วยสิ่งของทั้งโลกไม่ได้แลกด้วยทรัพย์สมบัติแต่แลกโดยพระคุณและความรักของพระเยซูคริสต์ที่ให้กับเราที่ไม้กางเขนเพื่อชำระบาปของเราทั้งหลายเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องในอดีตแต่เป็นเรื่องในอนาคตด้วยพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราในอดีตแต่ในอนาคตพระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเพื่อมารับเราทั้งหลายชีวิตคริสเตียนจริงอยู่เพื่อการรอคอยที่พระองค์จะเสด็จกลับมาระหว่างที่พระองค์จะเสด็จกลับมานั้นท่าทีของเราต่อพระเจ้าท่าทีของเราที่ยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อไหร่ที่เราให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางสงครามการทะเลาะวิวาทความอิจฉาก็จะเกิดขึ้นความขมขื่นก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมปล่อยวางให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางฟังพระเจ้ามากกว่าความคิดของเราสันติสุขจะเกิดขึ้นความสบายก็จะเกิดขึ้นจิตใจที่ผ่อนคลายก็จะเกิดขึ้นเวลานี้ผมอยากใจพี่น้องว่าปล่อยวางสิ่งที่มาทำร้ายเราออกไปเสียหรือว่าปล่อยวางบ้างบางครั้งที่เราอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการเพราะเมื่อท่าทีเราเปลี่ยนใครจะไปรู้ว่าพระเจ้าอาจจะเป็นผู้ที่โปรดปรานเราและก็ไม่เป็นชีวิตเรามากกว่าที่เราคิดได้พี่น้องนำใจของเราเข้ามาพระเจ้าเช้าวันนี้นำชีวิตของเรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยใจของเราด้วยใครบ้างในเช้าวันนี้ผมอยากสนใจพี่น้องว่าสิ่งที่ท่านต้องการในชีวิตที่สุดคืออะไรผมอยากท้าทายว่าขอให้เป็นพระเจ้าได้ไหมถ้าท่านรู้จักพระเจ้าขอเป็นพระเจ้าที่ท่านต้องการดับความสำคัญให้ดีพระเยซูไม่ได้ตำหนิว่าเราไม่มาก
ในขณะเดียวกันพระบิดาเจ้าค่ะขอให้จิตใจและท่าทีของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นของให้เราเป็นของพระองค์ไม่ใช่ของโลกนี้ครับและเมื่อเราเป็นของพระองค์สันติสุขก็จะเกิดขึ้นน้อยสายเรามีสันติสุขใน